ายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะแล้วเรียนออนไลน์กันแล้วหรือยังคะคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้คำถามนี้ถามนะคะเพราะว่าทุกบ้านโดยเชื่อว่าก็ต้องนั่งเรียนกับลูกกันไปแล้วนะเครียดกันไปกังวลกันไปวันนี้ค่ะโดยรู้ว่าทุกคนกำลังกังวลกันอยู่แน่นอนโดยจึงเชิญนักวิชาการด้านการศึกษามาพูดคุยกันค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้มุมมองวิธีการหรือฟังแล้วเราอาจจะสบายใจขึ้นหรือว่าอาจจะกังวลมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะดอยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้านะคะคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์นิกนั่นเองค่ะสวัสดีอาจารย์นิกค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับค่ะสวัสดีอาจารย์นิกค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าสถานการณ์ของเราตอนนี้นั้นไม่มีใครก้าวผ่านมันไปได้โดยมั่นใจเป็นแบบนั้น คือมันจะผ่านกันไปแบบไหนยังไงก็ไม่รู้เนาะในแต่ละวันเพราะว่าเจ้าตัวเล็กของเราก็ยังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่คำถามในใจก่อนเลยเนาะก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นเราจะออนไซต์ได้มีโอกาสออนไซต์กันไหมคะโอ้คุณดอยเปิดคำถามยากมากเลยหมายว่านะคุณพ่อคุณแม่ต้องแบบคำถามอย่างนี้แหละที่ฉันต้องการเอาในมุมมองจะมาอยากรู้นู่นจะมาไหนเพราะจะดูไม่รู้จะยังไงนะครับจริงๆผมว่าคือสาเหตุหลักที่เขาให้ไม่สามารถออนไซต์ได้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเราคำนึงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเป็นหลักแหละครับเพราะว่าด้วยความที่การแพร่ระบาดของโรคมันมีอัตราค่อนข้างสูงในแต่ละวันแล้วโรงเรียนก็จะเป็นสถานที่ที่มันรวมบุคคลเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับอาจจะเป็นคลัสเตอร์ได้เลยถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีความจำเป็นของมันจริงๆในการที่มันจะไม่สามารถออนไซต์ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะส่งผลกระทบต่อกันเป็นทอดๆมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของอย่าเพิ่งออนไซต์เลยเงี้ยเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันก็คงไม่น่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปหรอกครับมันก็คงจะต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างอาจจะมีแนวคิดในทำนองว่าถ้าตัวเลขมันดรอปลงมาถึงในระดับที่น่าจะรับมือกันได้หรือว่าการกระจายของจำนวนพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อมันมีการกระจายตัวหรือบางพื้นที่อาจจะสถานการณ์ดีแล้วอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คือท้ายที่สุดการที่จะให้เด็กกลับเข้าไปในโรงเรียนนะผมเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็คงจะต้องแบบสบายใจอ่ะที่จะให้ลูกไปใช่ไหมไม่มุ่งเน้นอ่ะถ้าสมมติว่าเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ไปนะคุณลูกไปออนไซต์มันหายเหนื่อยแต่ว่าอุ้ยถ้าไปแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยจะต้องคิดกันหนักพอสมควรกับการรอคำถามนี้แต่อีกประเด็นนึงก็คือจะบอกว่าคุณครูเองเนี่ยครับอันนี้พูดในมุมคุณครูว่าคุณครูเขาก็อยากให้มานะครับเพราะว่าจะบอกว่าการสอนของเขาทุกวันนี้เนี่ยคือมันก็ทำให้งานของเขายากด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ในสถานการณ์ตรงนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคุณครูส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลประเด็นนี้แหละแล้วก็เลือกได้ถ้าสถานการณ์มันดีกว่านี้มากๆแล้วเลือกได้เขาก็อยากออนไซต์แหละครับผมจริงคือจริงๆโดยเราทุกคนต้องการออนไซต์เพราะเรารู้ว่ามันมีมิติในการเรียนรู้ที่มันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะรู้ทีนี้แต่อย่างที่บอกที่ว่าถ้าเปิดตอนนี้ก็ไม่มีใครพาไปนะ ไม่มีใครพาไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็อาจจะได้ใส่ชุดครูแบบใส่ PPE อย่างเงี้ยครับใส่ชุดแบบว่าเด็กๆก็จะเอ๊ะจะไว้ใจคุณครูได้ไหมเพราะไม่แน่ใจคุณครูไม่เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยครับก็เป็นว่าทุกคนมีความหวังแล้วก็เชื่อว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกระทรวงหรือทุกคนต้องรอดูสถานการณ์แล้วก็ตัวเลขเอาจริงๆเนาะเพราะเด็กเป็นจุดที่เซนซิทีฟโอเคค่ะได้รู้คำตอบกันแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจร่มๆ อยู่กันที่บ้านค่ะทีนี้เราเข้ามาในแวดวงของเรื่องการเรียนรู้กันบ้างค่ะอาจารย์นิกค่ะทราบมาว่าที่อาจารย์นิกมีการทำงานวิจัยใช่ไหมคะในเรื่องของวิกฤตการเรียนรู้ของเด็กประถมเอาไว้อยากให้อาจารย์นิกเล่านิดนึงค่ะมันเป็นไปมายังไงแล้วพ่อแม่จะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้บ้างอย่างเงี้ยค่ะครับสถานการณ์ของปีที่แล้วกับสถานการณ์ของปีนี้มันต่างในแง่ของการเรียนรู้นะครับคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยมันจะรู้ว่าเอาแหละช่วงสั้นๆเดี๋ยว1กรกฎาคมก็เปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวถึงมือคุณครูเราก็จะสบายใจ
แต่พอตอนนี้มันประเมินสถานการณ์ไม่ได้มันก็เลยเป็นที่มาของการสำรวจครับสำรวจสถานการณ์ว่าคุณครูแต่คุณครูในระดับการศึกษาประถมวัยเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงประถมศึกษาตอนต้นน่ะเขาดำเนินการยังไงกันนะครับซึ่งเราก็พยายามสำรวจกับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคุณครูเป็นการเฉพาะเลยทำไมถึงต้องเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มเด็กประถมวัยกับประถมศึกษาตอนต้นเพราะว่าในแง่ของการเรียนรู้ครับเราก็จะพบว่าด้วยวุฒิภาวะด้วยสมาธิต่างๆนานานะครับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเวลาเขาเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยประกบพูดง่ายๆอ่ะคนไม่ต้องมีคนประกบอ่ะไม่งั้นเขาจะไม่สามารถแบบเรียนรู้ได้ซึ่งมันจะต่างกับพี่ๆมัธยมหรือพี่ๆประถมปลายอย่างเงี้ยครับที่เขาพอแบบมีวุฒิภาวะรู้ว่าเวลานี้จะต้องเรียนแล้วกับสมมติเข้าออนไลน์ได้หรือว่าถ้าเป็นลักษณะของกิจกรรมที่เป็นออนแฮนด์อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ได้ว่าต้องทำอะไรยังไงแล้วเขาก็จะกำกับตนเองได้แต่ว่าเด็กประถมวัยกับเด็กประถมต้นเนี่ยอันเนี้ยยากเพราะว่าจะต้องมีคนกำกับเราก็เลยอยากจะสำรวจตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกับที่คำแนะนำของทางกระทรวงที่เขาก็จะมีคำแนะนำหรือแนวทางที่จะจัดให้กับคุณครูเนี่ยค่ะสำหรับคุณครูที่จะจัดในช่วงที่ยังเปิดเรียนแบบออนไซต์ไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีเป็น5ออนเนาะออนที่1คือออนไซต์ซึ่งตอนนี้ทำได้น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พื้นที่ไม่สีแดงเข้มบ้างก็สีแดงใช่ไหมครับไม่สีแดงก็สีส้มครับอาจารย์ค่ะแล้วที่ต่างจังหวัดนี่เขาได้ออนไซต์กันไหมคะตอนนี้ทั่วประเทศบางส่วนต้องใช้คำว่าบางส่วนได้ออนไซต์แต่ว่าบางส่วนก็ได้ออนไซต์ในระยะเวลาสั้นๆผมยกตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับพอดีทำวิจัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่งานหนึ่งก็เลยได้ข้อมูลจากโรงเรียนว่าช่วงแรกเขาก็เปิดเรียนแบบออนไซต์แต่ว่าก็เป็นการเปิดเรียนแบบออนไซต์แบบมีเงื่อนไขอ่ะคือเรียกว่าคือโชคดีหน่อยโรงเรียนแห่งนี้จำนวนเด็กต่อห้องไม่เยอะเพราะฉะนั้นเวลาเรียนเขาก็จะกระจายตัวได้อะไรเงี้ยครับก็จะมีบางส่วนที่ตอนแรกเปิดเรียนได้ชิมลางความเป็นออนไซต์ไปแล้วแล้วก็ช่วงสั้นๆแล้วแป๊บนึงขณะนี้ก็ไม่ได้ออนไลน์ก็มีอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับก็เลยมันก็เลยแทบจะเรียกว่าได้ว่าตอนนี้เกือบทุกพื้นที่อะครับแทบจะเป็นประเทศเราแทบจะออนไซต์ไม่ได้แทบจะออนไซต์ไม่ได้ครับเมื่อกี้มีออนไซต์ใช่ไหมคะอันที่หนึ่งจะเป็นออนไซต์ซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คนแบบปรารถนาที่สุดแต่ก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับทำได้ทีนี้ออนต่อมา4ออนที่เหลือเนี่ยเป็นออนที่กระทรวงเขาก็แบบแนะนำให้ใช้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถออนไซต์ได้แต่ว่าก็ต้องดูตามความพร้อมของบริบทว่าสะดวกแบบไหนใช่ไหมครับออนที่หนึ่งคือออนแอร์เนี่ยให้นึกภาพถึงโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับสถานีโทรทัศน์อะครับผ่านดาวเทียมที่จะมีเป็นเหมือนคือภาษาคุณครูเขาจะเรียกว่าครูตู้นะครูตู้คือตู้ครูที่อยู่ในทีวีอย่างเงี้ยครับอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยครับขอไปออนแอร์นะครับมันจะเป็นตารางของเขาอะครับอย่างเช่นสมมติวันหนึ่งคือช่องหนึ่งเขาจะเป็นชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเช่นป.1ช่องนี้ป.2ช่องนี้ป.3ช่องนี้อะไรเงี้ยครับมันจะแยกช่องกันแล้วในแต่ละวันเขาก็จะมีตารางเรียนว่าชั่วโมงนี้วิชานี้ของชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีตารางเรียนไว้ให้เพราะฉะนั้นการเรียนแบบออนไลน์คือเราก็จะต้องเข้าไปตามเวลาของเขาแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่ามันปฏิสัมพันธ์มันเกิดขึ้นทางเดียวคือเราดูอย่างเดียวเด็กๆของเราดูอย่างเดียวเด็กๆของเราไม่สามารถพูดกับคุณครูที่อยู่ในตู้ได้ไงครับหรืออยู่ในทีวีได้ไงครับเพื่อนก็จะไม่ข่าวใช่เหมือนดูข่าวมันดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งมันถ้าสมมุติว่าเราโรงเรียนเราอยู่ออนแอร์ลูกเราอยู่ออนแอร์อย่างเงี้ย9โมงถึง10โมงเรียนวิชาภาษาไทยป.1เราก็ต้องเข้าตามนี้ซึ่งคุณครูเขาก็จะบอกย้อนหลังไม่ได้นี่คือข้อไม่ได้ครับใช่ไม่ได้ถ้าเป็นย้อนหลังมันจะเป็นอีกออนนึงถ้าจะเป็นย้อนหลังมันจะเป็นที่2ก็คือออนดีมานด์อันนี้คือเมื่อกี้ออนแอร์ไปแล้วออตามรายการที่อาจารย์วางผังไว้ให้พลาดแล้วพลาดเลยใช่ครับแล้วออนที่2เนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือเขาจะมีตารางเขาจะมีเหมือนกับตารางให้แหละแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าตามเวลาก็ได้แต่หมายความว่าลักษณะว่าพอเขาจะมีล็อกอินเข้าไปไงครับหรือว่า access อะไรบางอย่างที่เข้าไปถึงคลิปที่ทางโรงเรียนหรือทางหน่วยงานเขาจับระบบไปให้แขวนไว้ให้อะไรเงี้ยครับเขาจะแขวนคลิปไว้ให้เราก็เหมือนเราอยากเรียนคลิปไหนแล้วก็ไปคลิกดูคลิปนั้นอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะของออนดีมานด์ซึ่งออนดีมานด์มันก็จะสบายหน่อยคือเป็นลักษณะของ
สะดวกเมื่อไหร่ก็ค่อยเรียนสะดวกเวลาไหนก็ค่อยมาอย่างเงี้ยครับตอนเช้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวกดูแลลูกเขาก็จะให้ลูกกลับมาตอนเย็นพอกลับมาจากทำงานแล้วก็ค่อยดูคลิปให้ลูกดูคลิปเราก็ช่วยลูกดูไปอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นออนดีมานด์ครับผมแต่ว่าหลักการมันก็เป็นหลักการเดียวกันคือผู้เรียนก็จะรับฝ่ายเดียวไม่ใช่เป็นลักษณะของการสื่อสารสองทางทีนี้มันก็จะมีอีกออนที่3ออนที่3เนี่ยออนที่3เนี่ยเราเรียกว่าเป็นออนไลน์ออนไลน์เนี่ยโดยมากมันก็จะเป็นลักษณะของการสอนเสมือนจริงนะครับก็คืออาจจะผ่านจออาจจะผ่านระบบอะไรบางอย่างซึ่งมันมีการสามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้2ทางได้คุณครูพูดมาเด็กๆโต้ตอบกลับไปได้เด็กๆพูดคุยกับเพื่อนได้อย่างเงี้ยครับผ่านตัวแพลตฟอร์มต่างๆเช่นZoom Google Meet Microsoft หรือคุณครูบางคนเขาก็น่ารักนะเพราะว่าจริงๆข้อจำกัดของออนไลน์คือไม่ใช่ว่าผู้ปกครองทุกคนจะสามารถสะดวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูบางคนเขาก็ใช้วิธีเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดคือไม่ต้องไปลงแอปอะไรเพิ่มเติมในมือถือหรือแท็บเล็ตหรือ iPad อะไรทั้งสิ้นเอากรุ๊ปไลน์นี่แหละคุณครูบางคนเขาก็อะแดปครับต้องใช้คำว่าเขาก็แบบหาทางออกของเขาได้ก็คือใช้กรุ๊ปไลน์สอนหมายความว่าในกรุ๊ปไลน์มันก็จะมีฟังก์ชันวิดีโอคอลวิดีโอคอลถ้าวิดีโอคอลสมมติคุณครูเขาใช้ไลน์จากเครื่องเดสก์ท็อปหรือเครื่องโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถแชร์หน้าจอได้นะเขาจะสอนเสริญอะไรก็พอทำได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็สะดวกเพราะว่าทุกคนคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่น่าจะมีไลน์ใช่แต่ก็การนั้นเองก็ตามมันก็พบว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงตรงนี้ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไอออนที่3ก็คือออนไลน์ทีนี้ออนที่4นะไม่นับออนไซน์นะถ้านับออนไซน์ก็จะเป็นออนที่5แล้วแต่ว่าเอาเฉพาะตระกูลที่มันแบบออนไซน์ไม่ได้มันก็จะมี4ออนนะครับแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่ออนแอร์ออนดีมานด์ออนไลน์ออนสุดท้ายคือออนแฮนด์ครับออนแฮนด์เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการสอนที่คุณครูเขาจะเตรียมชุดกิจกรรมหรือแพ็กเกจแบบแพ็กเกจสำหรับนักเรียนนะครับซึ่งในนั้นก็อาจจะประกอบไปด้วยถ้าอย่างเด็กๆนุบาลก็จะเป็นสื่ออุปกรณ์ทำผลงานศิลปะหรือของเล่นหรือเกมการศึกษาหรือหนังสือนิทานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในชุดแล้วเขาก็จะจัดชุดใส่ซองซิปล็อกว่าอันนี้สัปดาห์ที่1ทำชุดนี้อันนี้สัปดาห์ที่2ทำชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือกรณีของเป็นอนุบาลใช่ไหมครับถ้าเป็นประถมเขาก็จะมีเป็นโอเคหนังสือเขาก็จะมีลิสต์รายการว่าสัปดาห์ที่1เรียนเรื่องนี้อยู่ในหนังสือแบบเรียนเรื่องนี้วิชานี้เรียนหน้านี้แล้วก็วันนี้ให้ทำแบบฝึกหัดถึงหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เหลือก็คือเด็กๆโซโล่เองหมดเลยครับอันนั้นคือ on hands เนี่ยคือทุกคนเข้าถึงได้แน่นอนเพราะว่าแค่มารับให้รับอุปกรณ์ที่โรงเรียนหรือบางคนเขาก็ใช้บริการไปสนีไทยคือบางคุณครูที่เขาส่งไปให้ที่บ้านเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าถึงได้อยู่แล้วถ้าเป็น on hands แต่ข้อจำกัดของ on hands ก็คือว่ามันแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยอ่ะแล้วคุณครูมันไม่เป็นจริงใช่ไหมแล้วถามว่าใครสอนก็พ่อแม่นี่แหละสอนถูกไหมครับซึ่งวันนี้แหละก็คือข้อจำกัดมันก็เลยด้วยความที่เราก็ดูนโยบายของกระทรวงใช่ไหมครับว่าเขาแนะนำอะไรให้คุณครูในโรงเรียนเขาปฏิบัติบ้างเราก็เกิดความสงสัยว่าเราอยากรู้ว่าในโรงเรียนจริงๆอ่ะเขาสอนกันแค่ไหนเขาใช้วิธีการแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยที่มาของงานที่มาของงานที่ไปครับว่าเราก็อยากรู้ว่าเขาสอนกันยังไงแล้วเราจะได้เห็นภาพรวมว่าถ้าการสอนส่วนใหญ่ของบ้านเราสำหรับเด็กประถมวัยกับเด็กอนุบาลกับเด็กประถมต้นเป็นแบบนี้มันจะส่งผลยังไงกับเด็กเราบ้างในระยะยาวค่ะกลุ่มโรงเรียนไหนบ้างคะที่อาจารย์ไปทำทั่วประเทศเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะเซมเปิลไซด์จะบอกว่าทั่วประเทศเลยครับคนตอบมาเนี่ย 4,000 กว่าคน 4,100 กว่าคนจำตัวเลขชัดๆได้มันเป็นจุดร่วมแหละที่อยากจะรู้มันเป็นแบบฉันอยากทำฉันอยากสะท้อนอ่ะถ้าไปลอยเป็นครูอ่ะครูบอกว่ามีไม่อยากตอบมากเห็นไหมจริงจริงทุกคนแบบหมดแล้วเหรอคะคำถามมีแค่นี้เหรอคะทำไมถามเพราะเราก็ไม่อยากรบกวนครูเยอะทุกคนอยากตอบมากแล้วบอกโอ้โหแบบข้อมูลแบบมันจะมีแบบคำถามบางข้อที่เราเป็นปลายเปิดใช่ไหมครับว่าแบบคุณกังวลอะไรมากคือ4,000กว่าคนตอบมาหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเรามีแบบข้อความ4,000กว่าข้อความต้องนั่งวิเคราะห์นะครับผมแบบโหดมากแต่เราก็ดีใจที่อย่างน้อยแบบคุณครูสื่อสารให้เราได้ยินอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะ
จริงๆจริงๆจะบอกว่าผลน่ะค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับแต่จะบอกว่าผลที่ว่าเนี่ยมันก็มีมันสืบเนื่องจากว่าครูส่วนใหญ่ดีกว่าครูส่วนใหญ่ 4,000 กว่าคนเนี่ยประมาณ170ของ 4,000 กว่าคนนะครับเป็นครูในบริบทโรงเรียนรัฐบาลซึ่งในบริบทโรงเรียนรัฐบาลก็รวมหมดเลยนะครับทั้งแบบสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการสังกัดของกระทรวงมหาดไทยคือเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็รวมหมดเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะมีครูโรงเรียนเอกชนครูโรงเรียนนานาชาติครูโรงเรียนเนี่ยนะครับเอกชนนานาชาติสาธิตโรงเรียนสาธิตก็อยู่ใน 4,000 เนี่ยแหละครับผมข้อมูลที่ได้มาค่อนอย่างที่บอกค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรคือสมมติเปรียบเทียบเป็นออน4ออนเนี่ยครับคือเราตัดออนไซต์ไปเพราะเรารู้ว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะได้ออนไซต์อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีออนแอร์ออนดีมานด์ออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์ใช่ไหมครับตอนแรกเราก็คิดว่าออนไลน์การเพอร์เซพชันของเราเข้าใจว่าออนไลน์มันน่าจะเวิร์กที่สุดปรากฏไม่ใช่สิ่งที่เวิร์กที่สุดคือไม่ใช่สิ่งที่เวิร์กที่สุดสิ่งที่ถูกใช้มากที่สุดก็คือออนแฮนด์on-hands เนี่ยสูบใช้ค่อนข้างเยอะครับซึ่งพอข้อมูลที่เป็น on-hands ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็เลยคิดต่อว่าโหจริงๆถ้าเป็น on-hands แล้วมันไม่มีกระบวนการอะไรมาสอดรับกันนะครับจริงๆเด็กจะล้อจะแบบล้อพอสมควรทีนี้มันก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้เห็นว่าในแง่ของ on-hands มันถูกใช้เยอะมากแล้วก็รองลงมาถึงจะเป็นออนไลน์แล้วก็ส่วนออนแอร์กับออนดีมานด์เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ค่อยเยอะมากนักซึ่งก็ส่วนหนึ่งที่ออนแอร์กับออนดีมานด์อาจจะไม่ได้ค่อยได้เยอะมากเพราะว่าช่วงวัยด้วยแหละครับเพราะว่าอย่างอนุบาลเนี่ยจริงๆไม่มันก็ระบบการเรียนรู้ผ่านออนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ระบบการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์อะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะซะทีเดียวอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นข้อค้นพบใหญ่อันนึงก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้วิธีแบบออนแฮนด์พอเป็นออนแฮนด์ปุ๊บมันก็เลยต้องคิดต่อว่าเฮ้ยเด็กเราจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีข้อคำถามมีข้อหนึ่งที่เราก็ถามคุณครูไปว่าจากตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้หรือรูปแบบการสอนที่เขาใช้ไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบ on hands นะครับเขาประเมินแล้วว่าเด็กเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบในด้านไหนบ้างให้เขาประเมินนักเรียนดูว่าเนี่ยในช่วง2เดือนเกือบ3เดือนที่มันต้องออฟโรงเรียนไปแล้วก็ต้องเรียนรู้แบบออนแฮนด์อย่างเงี้ยครับเด็กได้รับผลกระทบอะไรบ้างปรากฏว่าคะแนนที่สูงเลย 64% เลยคุณครูก็บอกว่าเสียโอกาสในการเรียนรู้เสียโอกาสในการเรียนรู้อันนี้คือเป็นสิ่งที่มันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงแล้วก็ประการต่อมาก็จะมองว่าการพัฒนาเรื่องของทักษะทางสังคมก็จะหายไปเลยเพราะว่าการไม่ได้พบเจอเพื่อนในห้องเรียนหรือทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนในห้องเรียนหรือแม้กระทั่งกับคุณครูเองเนี่ยครับมันหายแล้วก็เขาเรียกอะไรบริบทแวดล้อมทางสังคมของเด็กก็ค่อนข้างจำกัดคือแคบลงอ่ะพอมันต้องอยู่บ้านใช่ไหมครับล็อกดาวน์แล้วอยู่บ้านเนี่ยไปห้างก็ไม่ได้ไปสถานที่อื่นๆก็ไม่ได้เพราะมันก็เสี่ยงไปหมดเพราะงั้นก็ต้องอยู่กับบ้านก็อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ผลกระทบนึงที่วิเคราะห์แล้วก็เกิดขึ้นตามมา 55% มองว่าพัฒนาการถดถอยสำหรับคุณครูมองเด็กนะครับในหลายๆมิติอย่างเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยครับการฟังการพูดการสื่อสารอย่างเงี้ยครับพอเด็กได้อยู่บ้านใช่ไหมครับแล้วไอ้ตัววิธีการสอนของโรงเรียนมันไม่สามารถเข้าไปถึงตัวเด็กได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามหรือว่าข้อจำกัดอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างมาพัฒนาการหลายๆมิติเด็กไม่ได้รับการพัฒนาครับเด็กอยู่แต่บ้านอาจจะสื่อสารมากหรือสื่อสารน้อยขึ้นอยู่กับสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมครับถ้าพูดคุยสื่อสารกับเขาเยอะเขาก็มีโอกาสได้ฝึกฝนได้ใช้ภาษาเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าบางคนแบบทิ้งลูกให้อยู่กับจออย่างเงี้ยครับลูกก็ฟังอย่างเดียวแต่แบบไม่ได้สื่อสารไม่ได้รู้จักการใช้ภาษาในการพูดคุยมันก็สูญเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เป็นที่มาของพัฒนาการที่มันถดถอยตามมาหรือเรามองเรื่องของกิจกรรมทางกายอย่างเงี้ยครับการออกกำลังกายหรือการเล่นกลางแจ้งอย่างเงี้ยครับถ้าอยู่แต่ในบ้านหรือสถานที่ที่บ้านไม่อย่างบางทีอยู่คอนโดแล้วมันค่อนข้างไม่ปลอดภัยถ้าจะออกไปเล่นร่วมกันเพราะว่ามันก็เป็นที่หมู่มากหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นข้อจำกัดที่พัฒนาการเด็กมันไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่มันควรจะเป็นอันนี้มันก็เลยเป็นผลเสียซึ่งจริงๆแล้วถ้าในบรรดา4ออนที่เรามองกันนะครับผมนักวิชาการก็จะมองกันว่า
จริงๆในสภาวะที่มันลำบากที่สุดแบบนี้ในแง่ของการสอนที่มันไม่สามารถสอนในออนไซต์ได้ครับออนที่เราคิดว่ามันพอน่าจะช่วยได้คือออนไลน์เพราะอย่างน้อยที่สุดออนไลน์เนี่ยโดยเครื่องไม้เครื่องมือของมันนะครับมันยังมีมันโต้ตอบให้เขามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมันยังมีการกำกับติดตามของคุณครูได้อย่างค่อนข้างเป็นปัจจุบันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาชวนกันออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำพร้อมกันผ่านจอหรืออะไรเงี้ยครับเด็กๆก็ทำที่บ้านนะแต่ว่าดูคุณครูฟังเสียงสัญญาณจากคุณครูนะผ่านจอแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้เคลื่อนไหวทำท่านี้หรืออะไรเงี้ยครับอันเนี้ยคือมันยังพอทำได้บ้างแม้ว่ามันจะเป็นแบบเสมือนจริงก็ตามทีแต่ข้อจำกัดของออนไลน์อย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือมันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้ครับมันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อจำกัดที่ค่อนข้างยากลำบากมากในการที่จะจัดการแก้ไขให้มันดีขึ้นได้นะครับสำหรับกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะมีมิติที่เขาพยายามช่วยเหลือคุณครูในเรื่องของการสอนอย่างในระดับประถมศึกษาเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ปกครองก็จะกังวลเรื่องของการวัดประเมินผลอย่างเงี้ยครับซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการเขาก็จะออกแนวทางหรือให้คำแนะนำว่ามันไม่จำเป็นจะต้องสอนครบในหลักสูตรก็ได้นะภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณสอนเฉพาะเรื่องที่สำคัญแล้วเขาก็จะมีลิสต์รายการแบบเหมือนเขาเรียกเป็นตัวชี้วัดเนี้ยครับตัวชี้วัดที่ต้องรู้อ่ะต้องมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันจะหายไปเยอะมากจากตัวหลักสูตรเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งละที่ทำให้คุณครูค่อนข้างสบายใจว่าเขาไม่ต้องเครียดกับการที่จะต้องสอนให้เด็กได้เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดไว้อย่างเงี้ยครับในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็ใหพื้นที่สำหรับคุณครูในการที่จะออกแบบการวัดประเมินผลมากขึ้นคือแน่นอนมันคงไม่สามารถวัดแบบการใช้ข้อสอบได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการสอบเด็กโอ้เครียดตายเลยใช่ไหมครับแล้วดีไม่ดีตอนนี้เหมือนเป็นไวรัลว่าคุณพ่อคุณแม่จะสอบแล้วคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือหรือยังใช่ไหมครับมันก็จะเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเขาก็เลยมี recommendation คือมีคำแนะนำว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการนะครับอาจจะเปลี่ยนวิธีการในการวัดประเมินผลแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยครับให้หนึ่งคือเด็กไม่ต้องมีภาวะเครียดสองก็คือเป็นการลดภาระเป็นการลดภาระแม่ในการอ่านหนังสือแม่ใช่ในการที่จะช่วยเหลือครับอย่างงานนี้ก็ทำให้รู้ว่าคุณครูเขาแก้ปัญหาดีคือเขารู้ว่าโดยนโยบายอ่ะเขาก็เลยต้องจัดเป็นออนแฮนด์ให้ถูกไหมครับก็ส่งอุปกรณ์ชุดการเรียนรู้ไปให้เด็กๆแล้วก็มีกระบวนการกำกับติดตามซึ่งวิธีการกำกับติดตามของเขาเนี่ยถ้าไม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปหาเด็กที่บ้านเลยส่วนใหญ่เด็กๆจะอยู่ละแวกใกล้ๆโรงเรียนใช่ไหมก็ไปหาที่บ้านได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้โทรศัพท์เพราะว่าถ้าโทรศัพท์เนี่ยยังไงก็ถึงได้เจอตัวเลยต่อให้ไม่ต้องวิดีโอคอลไม่ต้องก็โทรศัพท์เลยแล้วก็พูดคุยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับเขาก็จะเซตตารางว่าวันนึงเขาต้องโทรหาคืออาทิตย์นึงเขาต้องโทรคุยกับเด็กทุกคนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ดีนะคืออย่างน้อยที่สุดมันปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กมันไม่หายแล้วครูก็รู้ว่าเด็กแต่ละคนใช้ชีวิตหรือเรียนรู้ที่บ้านอ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นกระบวนการที่มันช่วยทำให้แบบอย่างน้อยที่สุดก็คือเห็นความพยายามของคุณครูมากๆในการที่แบบช่วยเอาใจใส่กำกับติดตามของเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วให้อาจารย์นิกฝากนิดนึงค่ะว่าจากงานวิจัยเนี้ยเอาจริงอ่ะพอเราฟังเราเป็นคุณแม่เราเป็นตัวแทนคุณแม่เราเห็นแล้วว่าไม่มีใครทิ้งใครคุณครูก็หนักพ่อแม่ก็หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านการศึกษาอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบเราจะช่วยกันยังไงดีกว่าเราจะช่วยกันยังไงให้เราผ่านสถานการณ์การเรียนออนไลน์หรือบ้านเพื่อนคุณแม่เรียกว่าสนามรบ9โมงถึง10โมงเปิดสนามรบแล้วแกไลน์ไปอย่าพึ่งนะขอดูเรียนออนไลน์ก่อนจะแค่นี้ก่อนใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปช่วยกันยังไงดีคะอันนี้เป็นฝั่งคุณแม่อันนี้เป็นฝั่งคุณครูอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยกันยังไงดีคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเท่าที่ดูตอนนี้ผมว่าโรงเรียนส่วนใหญ่อ่ะเขาทราบแล้วแหละว่าเขาจะต้องคลายอะไรบ้างในการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เด็กแบบให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในบริบทแบบนี้ได้มากที่สุดโดยที่มันต้องไม่เกิดความเครียดหรือความกดดันหรืออะไรนะครับคือภาษาพูดเลยนะครับก็คือแบบก็เขาต้องหาวิธีการให้เด็กเรียนรู้อะไรบางอย่างเอาเท่าที่ได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้
ทุกคนก็พร้อมเข้าใจครับว่ามันไม่ได้เพราะอะไรนะครับแต่ว่าในมุมของพ่อของแม่นะก็จริงๆอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเขาก็ผ่อนมาแล้วแหละแต่ทีนี้มันแต่ละบ้านจะมีข้อจำกัดในการดูแลลูกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้ามองในนักวิชาการนะครับประเด็นจากงานจากประเด็นที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยเราค่อนข้างเป็นห่วงเด็กรุ่นนี้ในเรื่องของความหยุดนิ่งของการพัฒนาในช่วงหนึ่งครับที่แบบเขาจะลอสไปเลยอ่ะในช่วงนี้นะครับในพัฒนาการด้านต่างๆอะไรอย่างนี้ครับก็เคยอ่านข้อมูลเหมือนกันว่าเด็กมีแนวโน้มอ้วนขึ้นเพราะอยู่บ้านทานเยอะมากนะครับน้ำหนักก็ขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาษาอย่างนี้ครับภาษาพูดเด็กพัฒนาการล่าช้าลงเพราะว่าถ้าอยู่บ้านไม่ได้สื่อสารไม่ได้คือฟังอย่างเดียวแต่ไม่ได้สื่อสารจากการพูดอะไรเงี้ยครับเรายังไม่พูดถึงการอ่านการเขียนเนาะในระดับอนุบาลเราก็จะรู้ว่าเอาแค่ฟังกับพูดเป็นหลักเนี่ยเราก็พบว่าถ้ามันไม่มีโอกาสให้ฝึกฝนน่ะมันก็ไม่ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันกับเรื่องของทักษะทางสังคมนะครับผมคือการได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาต่างเพศต่างวัยเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาพัฒนาเรื่องของทักษะทางสังคมได้สามารถนำไปพาไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับคนการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันยากมากกับการสอนเขาช่วงนี้จากโรงเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปเรารู้ว่ามันจะยากมากแต่ทีเนี้ยส่วนที่พูดทั้งหมดนะครับเราจะบอกว่าพัฒนาการพวกนี้ครับมันรอคอยไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่รอคอยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาในการพัฒนาครับมันจะมีช่วงเวลาในการพัฒนาของมันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากจะฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับจริงๆอ่ะผมว่าอันนี้อาจจะแอบส่วนตัวในมุมของที่เป็นคุณพ่อนะคือจริงๆผมจะพยายามดีไซน์ให้กิจกรรมของลูกๆในแต่ละวันมันจะมีความหลากหลายครับแล้วก็ไม่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าอะไรอ่ะคือหนึ่งคือพ่อแม่ต้องไม่คาดหวังก่อนว่าต้องให้ลูกได้เรื่องวิชาการอย่างเดียวอันนี้เป็นส่วนที่อยากจะฝากไว้ก่อนเพราะว่าการเรียนรู้เรื่องวิชาการมันแฝงไปด้วยของความเครียดครับความเครียดของการทำได้กับทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งแต่ตอนนี้มันไม่มีระบบคะแนนเข้ามาละแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่มันจะต้องทำไม่ได้เพราะว่ามันคือจะต้องสอบต้องเก็บคะแนนต้องอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเครียดตามมาใช่ไหมครับอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่คาดหวังเขาในขณะเดียวกันก็เอาดูแล้วว่าเอาเท่าที่เขาทำได้แต่ทำได้ในที่นี้คือเขาต้องรับผิดชอบในหน้าที่เขาอย่างเต็มที่แล้วจริงๆแต่ถ้าได้แค่ไหนก็คือได้แค่นั้นนั่นคือเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองก็คือว่านอกจากเรื่องของวิชาการที่มันควรจะต้องเขาเรียกไงยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังแต่ว่าให้เขาทำอย่างเต็มที่ที่สุดตามความรับผิดชอบหรือศักยภาพของเขาที่จะมีอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการด้านอื่นๆอย่างเงี้ยครับการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายทักษะทางสังคมอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆการพัฒนาพวกง่ายๆนิดเดียวครับอย่างพัฒนาการด้านสังคมนะครับแค่เราพูดคุยกับเขาบ่อยๆเรื่องที่พูดคุยก็สัพเพเหระครับดูการ์ตูนดูอะไรก็พูดชวนคุยอ่านข่าวชวนคิดชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขาได้ใช้ภาษาเยอะๆหรือว่าใช้โทรศัพท์หรือใช้อะไรเครื่องสื่อสารนะครับให้เขาได้พูดคุยกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องหรือใครก็ตามแต่ที่มันเหมือนกับให้เขาฝึกฝนในเรื่องนี้บ้างไม่ใช่ว่าอยู่กับพวกเราที่เป็นพ่อแม่แล้วก็อยู่กับตัวเขาเองเพียงลำพังในช่วงเวลาหนึ่งนานๆอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ถ้าจะถามว่าหลายบ้านถ้าอยากจะให้ความสำคัญเรื่องนี้เรื่องกับยังไงกับลูกเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของก็ดูแลเขาอะก็ดูแลในเรื่องของการเรียนแต่ว่าเราต้องไม่คาดหวังนะครับสมมุติว่าคุณครูสั่งให้ลูกทำอะไรมาถ้าลูกทำไม่ได้อย่างเงี้ยครับอย่าไปโกรธอย่าไปแบบชี้จ้าว่าทำไมทำไม่ได้อะไรเงี้ยคือแต่ต้องดูตัวเองไว้ก่อนเนาะดูตัวเองไว้ก่อนแต่ผมจะมีสูตรของผมอยู่อะเวลาผมดูลูกคือผมก็จะบอกว่าคือถ้าเขาทำเต็มที่พยายามแล้วแล้วมันทำไม่ได้จริงๆเราไม่ว่าเขาเลยครับเราไม่ว่าเขาเลยแต่ว่าเราต้องสนับสนุนให้เขาแบบหนูลองตั้งใจหนูลองแบบมองนะสิ่งที่หนูทำนะหนูอย่าวอกแวกไปไหนเลยนะแล้วหนูลองสิถ้ามันไม่ได้พ่อไม่ว่าอย่างเงี้ยครับคือถ้าถึงจุดที่แบบเขาเต็มที่แล้วแต่มันไม่ได้จริงๆเราจะไม่ว่าเขาแต่ถ้ามันถึงจุดที่แบบเขายังพอไปได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะผลักให้เขาแบบทำให้เต็มที่แต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาได้ก็โอเคสบายใจอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นมันต้องแบบมันต้องก็ช่วยเขาดูแลครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก็คือเ
ลูกเรายังอยู่ในวัยที่ในแง่ของการเรียนที่บ้านนะครับไม่มีทางที่เขาจะแบบไม่พึ่งพาผู้ใหญ่เขาจะต้องพึ่งพาเราเสมอแต่ว่าการพึ่งพาของเราต้องไม่ไปมีอิทธิพลกับเขาอะต้องให้การเรียนรู้ของเขาเป็นไปตามธรรมชาติอะครับการทำหน้าที่ของเราก็คือดูแลเขาอะดูว่าเขาเรียนได้ไหมใช่ความสะดวกดูความสะดวกอะไรเงี้ยครับวันก่อนอ่านของคุณแม่โพสต์ท่านหนึ่งหน้าที่เราในการดูแลลูกคือแค่หาข้าวให้กินแค่นั้นเลยจริงหาข้าวให้กินต้องไปเรียนด้วยหรอใช่เรียนไปแต่ว่าเด็กก็จะอยู่ใกล้ๆนะถ้าแบบคอมพิวเตอร์เป็นอะไรหน้าจอเป็นอะไรหรือว่าถ้าเป็นออนแฮนด์ก็ทำแบบฝึกหัดไปแต่ถ้าติดขัดตรงไหนมาถามได้อย่างเงี้ยครับก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นนั่งประกบแล้วต้องแบบเอาให้ได้อะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นแบบนี้ผมค่อนข้างกังวลว่า1บรรยากาศตรงนั้นน่ะมันจะไม่น่าเรียนรู้สำหรับลูกแล้วใช่เหมือนแบบที่มีไวรัลมาว่าแบบก้านมะยมอยู่ข้างหลังคุณพ่อเลยแบบลูกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบบรรยากาศมันก็จะไม่ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเครียดด้วยเพราะว่านึกออกพอเราคาดหวังอ่ะแล้วมันเป็นไม่ได้แบบนี้มันก็จะเครียดอะครับทุกวันนี้เราจะบอกว่าเราก็มีเรื่องเครียดเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดเลยนี่เลยครับอย่างนี้สบายๆไปต่อมันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอย่างดอยในเรื่องของการเรียนออนไลน์อย่างที่บอกว่าเราเพื่อนมันก็จะบอกว่าเอ้ยแกงโชคดีน่ะลูกแกยังเด็กเอ้ยแต่ไม่ใช่แต่เราอ่ะเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องทำหน้าที่เป็นพ่อแม่เราไม่ใช่ครูเราไม่สามารถไปทำหน้าที่เป็นครูได้ปล่อยให้ครูเขาทำหน้าที่ไปแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันขนาดนั้นในส่วนตัวดอยก็คือจะแบบเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆอ่ะเราเป็นพ่อเป็นแม่อยากให้ช่วยอะไรก็บอกแล้วถ้าวันนี้ไม่อยากเรียนไม่เป็นไรคือมันควรจะมีการเช็คสุขภาพลูกด้วยว่าวันนี้ถึงพร้อมไหมไม่พร้อมแล้วยังไงแล้วก็ใช้แบบเดียวกับอาจารย์นี้กันค่ะแล้วเลยว่าการเคี่ยวเข็นแล้วเครียดเกินไปอ่ะถ้าเราทำแบบนี้มันจะทำให้เขาไม่รักการเรียนนะดอยรู้สึกว่าจะเป็นแบบทำไมการเรียนมันยากเหลือเกินทำไมแม่จะต้องมาคอยคุมพ่อจะต้องมาสั่งแบบนี้ครูก็เครียดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์มันเป็นการเรียนรู้แล้วถ้าบ้านมันเครียดอ่ะเขาจะไม่รักการเรียนใช่ไหมคะอาจารย์เล่าคือถ้าพ่อแม่ยังรู้สึกว่าแบบฮึบไว้แบบเดี๋ยวลูกคุณไม่รักการเรียนนะคุณไปเคี่ยวเข่งเขาตอนนี้ดอยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องกังวลกันเหมือนกันเนาะรับมือการเรียนออนไลน์นะคะครับคือสำหรับ EP นี้ได้ว่าได้ข้อมูลวิธีคิดในการเรียนออนไลน์ไปแล้วค่ะได้รู้ว่าครูทั่วประเทศพร้อมที่จะช่วยเราคุณครูของลูกเราก็พร้อมที่จะช่วยเราแล้วก็พยายามหาวิธีการเรียนรู้ไปด้วยการเรียนออนไลน์ไปด้วยกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่เนาะเป็นพ่อแม่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ครูก็เต็มที่ทุกคนช่วยเหลือกันแล้วก็หาวิธีการทำงานร่วมกันยังไงหรือมีปัญหาก็โทรไปบอกคุณครูได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับจริงๆมันนี้มันสามารถได้เลยว่าสื่อสารได้ครับให้คุณครูรู้สถานการณ์อะไรเงี้ยครับได้ค่ะก็ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิกมากเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราเจอกับอาจารย์นิกอีกนะคะที่เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าเรื่อง learning loss กับ loss generation นะคำนี้มันดูยิ่งใหญ่มากแต่เดี๋ยวอาจารย์นิกจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่ามัน loss ไปยังไงแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกคลับอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ